แกเอาขนมปังฉันไปทิ้งใช่ไหมฉันว่าพี่เป็นโรคแล้วนะโรคงกเนี่ยพี่ชายของตีนี่ดูดีกว่าตีนะคะเนี่ยพี่แอบตามแอบมองปีใหม่ตลอดแหละแต่พี่ไอมีแฟนแล้วไม่ใช่หรอคะพี่เองก็อยากรู้จักปีใหม่เหมือนกันเออโอนไปแล้วนะ 3,000 เอาหน้าไม่เป็นไรไม่ต้องคืนไอ้ตีแกเอาขนมปังฉันไปทิ้งใช่ไหมแค่นี้ก่อนนะเว้ยขนมปังในตู้กับข้าวอ่ะเหรอก็มันหมดอายุแล้วนี่ยังไม่หมดเว้ยมันยังกินได้จะกินได้ยังไงก็บอกอยู่ว่ามันหมดอายุไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่วันหมดอายุที่เขาเขียนควรบริโภคก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณค่าอาหารมันจะลดลงเว้ยไม่เข้าใจหรอมันไม่ได้เสียนะโอ้ยพี่ไอ้แค่ขนมปังชิ้นเดียวอ่ะพี่ก็ซื้อใหม่ก็ได้ปะแกก็พูดง่ายเอะอะมีตังก็ซื้อไม่เห็นคุณค่าโอ้พี่จะทำตัวอดอยากไปทำไมเนี่ยทุกวันนี้เรากินพิซซ่าทุกมื้อก็ยังได้เลยสมบัติพ่อแม่ก็มีให้ตั้งเยอะอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆแกก็เป็นซะแบบเนี้ยใช้แต่เงินไม่มีความคิดโอ้ยนี่จะทะเลาะให้ได้เลยใช่ไหมขนมปังชิ้นเดียวเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ก็ได้ไปซื้อมาก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มคิดอะไรง่ายๆฉันว่าพี่เป็นโรคแล้วนะโรคงกเนี่ยแกไม่ต้องมายอกย้อนที่หลังก็ดูให้ดีๆก่อนทิ้งเสียดายของเออไอ้ตีฉันเห็นแกลงรูปไปกินเลี้ยงอ่ะแล้วมีคอมเมนต์ขอบคุณเจ้าภาพเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนอีกแล้วเหรอแหมพี่ไอ้มันก็ต้องมีสังคมกันบ้างดิฉันเห็นเพื่อนแกแต่ละคนอ่ะนะจ้องจะหากินกับแกทั้งนั้นฉันมีเพื่อนพี่ก็ว่าพี่ย้อนดูตัวเองไหมว่าทำไมพี่ถึงไม่มีสังคมอ่ะฉันรู้ไงใครเข้ามาเขาหวังผลมีแต่หลอกกินฟรีทั้งนั้นน่ะที่รักที่รักข้างนอกร้อนจังเลยอ่ะพาเขาขึ้นไปตากแอร์ข้างบนหน่อยดิอุ๊ยนี่สินะพี่ชายของตีสวัสดีค่ะเดี๋ยวปีใหม่ไปรอตีข้างบนเลยนะห้องตีอยู่ชั้นบนเลี้ยวซ้ายห้องแรกก็ได้ค่ะจะพาใครเข้ามาบ้านไม่บอกฉันก่อนวะฉันจะพาใครเข้ามาแล้วมันยังไงอ่ะไม่ได้ไปนอนห้องพี่ซะหน่อยนี่ฉันพูดอะไรกับแกได้บ้างวะเฮ้ยนี่เธอตกใจอะไรคะพี่ชายปีใหม่แค่มาทักทายเฉยๆเองพี่ชายของตีนี่ดูดีกว่าตีนะคะเนี่ยพี่ใหม่ลงมาทำไมไม่บอกตีก่อนอ่ะตีเขาจะกลับแล้วอ่ะไปเดี๋ยวตีไปส่งไปแน่ใจนะว่าจะจริงจังกับผู้หญิงคนนี้ทำไมอ่ะอิจฉาเหรอที่ฉันมีแฟนอ่ะขี้งกอย่างพี่อ่ะคงไม่มีผู้หญิงที่ไหนเอาหรอกทานอะไรดีครับปุ้ยเลือกได้เลยนะปุ้ยทานอะไรก็ได้ค่ะแต่มื้อนี้เราหารกันนะคะได้ไงล่ะครับผมสี่ต้องเลี้ยงไม่เป็นไรเลยค่ะกินด้วยกันก็ต้องช่วยกันนะเฮ้ยนานๆจะได้กินตังพี่ชายผมอ่ะให้เขาเลี้ยงเถอะครับไอ้ตีแกก็มากินข้าวร้านนี้เหมือนกันเหรอไม่อยากรู้ว่าพี่ชายขี้งกของผมอ่ะจะเลี้ยงข้าวสาวด้วยน้องชายไอซ์เหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้ตีแกจะไปไหนก็แปะเสียมารยาทป่ะที่รักขอโทษด้วยนะครับน้องผมไม่ค่อยมีมารยาทไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ดูแล้วน้องกับไอซ์นี่ต่างกันเลยนะคะ
ช่ครับเพราะผมรอกว่าที่รักเขาอยากได้มือถือใหม่อ่ะได้ดิเดี๋ยวผมพาไปซื้อที่ช็อปเลยจริงเหรอตีน่ารักที่สุดเลยอ่ะอยากรวยเหมือนตีจังมีกินมีใช้ทั้งชาติว่าแต่ตีกับพี่ชายอ่ะได้สมบัติเท่ากันปะก็น่าจะได้เท่าๆกันนั่นแหละแต่พี่ไอ้อ่ะน่าจะเหลือเยอะเพราะลายนั้นน่ะขี้งกจะตายแต่ไม่ต้องห่วงนะผมยังมีเงินเปย์ปีใหม่อีกได้ทั้งชาติเลยโอ้โหซื้อของขวัญให้ใครอ่ะ100วัน1000ปีไม่เคยเห็นเสียตังค์ให้สาวเลยก็วันเกิดปุ้ยเขาไงฉันเลยชวนเขามากินข้าวที่นี่นี่จะทำกินเองเหรอไม่ลงทุนเลยนะฉันไม่ใช่แกนะที่มือธรรมดาก็ต้องไปกินบนเรือกลางแม่น้ำอ่ะขี้งกว่ะถ้าเงินพี่ไม่ใช้อ่ะก็แบ่งมาให้ฉันใช้ได้นะให้แกเดี๋ยวก็หมดใช้ไม่รู้จะเก็บงานการก็ไม่ทำมีเงินใช้เป็นล้านๆแบบนี้ยังต้องทำงานอีกเหรอและฉันเห็นนะว่าแกซื้อของให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเยอะตั้งแยะมันเกินไปปะวะใครมันจะเป็นงกเหมือนพี่อ่ะอย่ามายุ่งกับฉันเลยดีกว่าว่าแต่แกอ่ะเมื่อเช้าทิ้งโฟมล้างหน้าฉันอีกแล้วใช่ไหมใช่ก็มันหมดหลอดแล้วนี่หมดอะไรฉันตัดหลอดแบ่งครึ่งละลายน้ำอ่ะยังใช้ได้อยู่เลยสิ้นเปลืองนะแกอ่ะฉันบอกแล้วไงจะทิ้งอะไรให้ดูดีเอาที่รักป่ะวันนี้ตีพาแฟนมาบ้านเหมือนกันเหรอคะลายนายเขาก็กกอยู่แต่ในห้องนั่นแหละเราจะไม่รบกวนเขาใช่ไหมคะรบกวนอะไรล่ะครับเราก็อยู่ข้างล่างนี่แหละอ่ะอุ้ยของขวัญขอบคุณนะราคามันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกหวังว่าปุ้ยจะชอบนะชอบสิไอให้อะไรมาอุ้ยชอบหมดแหละเดี๋ยวไอไปทำกับข้าวให้กินนะไปเดี๋ยวปุ้ยไปช่วยนะครับที่รักเขาอยากไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะฮะไปอีกแล้วเหรอเราเพิ่งไปญี่ปุ่นกันเองนะแต่ปีใหม่อยากไปเกาหลีอ่ะก็ได้แต่ขอเป็นเดือนหน้านะตีน่ารักที่สุดเลยอ่ะตีจ๋าขอเงินสัก 30,000 สิหึจะเอาไปทำอะไรตั้ง 30,000 มันเยอะไปหรือเปล่าก็ปีใหม่จะเอาไปลงทุนทำร้านกับเพื่อนอ่ะจะได้มีเงินใช้เยอะๆแบบตีไงแต่ตีว่า 30,000 มันเยอะไปนะอะไรวะไม่สปอร์ตเลยอ่ะไหนบอกว่าจะเลี้ยงให้ดีทั้งชาติไงแต่ที่ตีให้ปีใหม่ไปอ่ะมันก็เยอะแล้วนะพี่ฉันมีอะไรอยากปรึกษาหน่อยมีอะไรล่ะ3วันแล้วพี่ที่ปีใหม่ยังงอนฉันอยู่เลยอ่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าผู้หญิงคนนี้รักแกเพราะเงินเขาก็อาจจะแค่งอนที่ฉันไม่ตามใจก็ได้ก็เขางอนที่แกไม่ให้เงินไม่ใช่หรือไงพี่ฉันมาปรึกษานะว่าจะทำยังไงให้แฟนฉันหายงอนน่ะไม่ใช่พี่มาว่าแฟนฉันแบบนี้ยังไม่เข้าใจอีกหรอฉันเป็นพี่แกพูดอะไรไม่ได้เลยสินะตีเชื่อฉันสักครั้งนะฉันจะพิสูจน์ให้แกดูตีไม่อยู่ห้องเหรอไปไหนวะแล้วบอกให้มาหาที่ห้องอ้าวพี่ใหม่พี่ไอ้แล้วตีไปไหนหรอคะถามหาตีทำไมล่ะโกรธกันอยู่ไม่ใช่หรออ๋อพอดี
ตีเขาให้มาหาที่ห้องบอกว่าจะง้อค่ะใช่ตีไปเตรียมของง้อพี่ใหม่อยู่นะแต่ยังไม่กลับมาเลยแล้ววันตีเรื่องอะไรอ่ะบอกพี่ได้ไหมที่รู้มาเป็นเพราะตีไม่รักษาสัญญาใช่ไหมพี่บอกว่าจะดูแลปีใหม่ให้ดีพี่รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอคะรู้สิพี่แอบตามแอบมองปีใหม่ตลอดแหละแต่พี่ไอ้มีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอคะปุ้ยน่ะเหรอพี่เลิกไปแล้วจืดชืดไม่น่าคุ้นหาเลยอะแหมพี่ไอ้พูดแบบนี้ปีใหม่ทำตัวไม่ถูกเลยนะคะทำตัวตามสบายสิพี่เองก็อยากรู้จักปีใหม่เหมือนกันแต่ปีใหม่เป็นแฟนกับตีนะคะและปีใหม่ชอบมันตรงไหนอ่ะถ้าเรื่องเงินอ่ะพี่มีมากกว่ามันอีกแต่เห็นตีบอกว่าพี่ไอเป็นคนขี้งกนี่เขาเรียกว่ารู้จักใช้เงินอย่างไอตีอ่ะไม่รู้จักวางแผนเงินมาเดี๋ยวก็หมดคบกับพี่ดีกว่าให้ได้มากกว่ามันอีกพี่ไอไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะพอได้แล้วฉันเชื่อแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักฉันจริงตีไหนบอกว่าที่ผ่านมาปีใหม่หลอกตีใช่ปะงั้นฉันขอตัวก่อนนะตีไอปุ้ยซื้อของมาทำกับข้าวกินกับไอ้เยอะเลยนะอยู่ในครัวครับตีตีฟังปีใหม่ก่อนตีฟังปีใหม่ก่อนไปปุ้ยทำกับข้าวกันเราไม่มีอะไรต้องคุยกันละผู้หญิงเธอมันผู้หญิงหน้าเงินรู้เงี้ยเชื่อพี่แต่แรกดีกว่าตีฟังก่อนนะมันไม่จริงไปไปตีฟังก่อนมีเงินเยอะแค่ไหนอ่ะก็ซื้อความจริงใจไม่ได้ผมอิจฉาพี่ว่ะที่เจอผู้หญิงที่ไม่ได้มองพี่เพราะมีแค่เงินทองเลิกใช้เงินซื้อคนก่อนไม่ว่าจะเพื่อนหรือผู้หญิงเขาจะไม่ได้มองตัวตนของแกแต่เขาจะมองที่เงินและทองผมก็นึกว่าผู้หญิงอาจจะชอบผู้ชายสายเปย์ซะอีกขี้เหนียวแบบพี่อ่ะทำไมถึงมัดใจผู้หญิงได้ล่ะอย่างไอ้อ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าขี้เหนียวแต่เขาวางแผนเป็นเห็นแบบนี้เขาก็เปย์พี่นะแต่ก็ตามสมควรแหละแต่ถ้าความรักยาวๆอ่ะต้องใช้สายตามองนะเฮ้ยต่อไปอ่ะจะไม่เปย์ใครแล้ว